ครับสวัสดีครับผมไทยคิวพลัสนะครับในช่วงหาอยู่หากินเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมการเสเบ็ดในนาข้าวในฤดูฝนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับและตอนนี้ผมและทีมงานก็มาถึงทุ่งนาที่ทำการใส่เบ็ดนาข้าวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณ 17:20 นนะครับซึ่งบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับฝนหยุดตกท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะทำการใส่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกหลังนะครับและตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดลงนะครับและสิ่งที่เรานำมาด้วยนั่นก็คือโคมไฟก็จะได้นำมาใช้ประโยชน์สักทีครับโอเคน้องน้องลุยต่อเลยเดี๋ยวน้องจะสาธิตการปักเหยื่อไส้เดือนนะครับก็คือปักลงไปตรงกลางลำตัวนะครับ 2-3 ที่จากนั้นก็หย่อนเบ็ดลงในน้ำในนาข้าวนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ใส่เบ็ดในนาข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่นี่ใหม่นะครับว่าเราจะได้ปลาหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับผมเราพักไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ทุ่งนาที่เราใส่เบ็ดไว้นะครับเราจะมาดูว่าปลาจะกินเหยื่อของเราหรือไม่นะครับเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับน้องเอาเบ็ดลงให้พี่เอามือออกเออครับไฟแล้วครับโอเคช่อนนะครับแต่ตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาดูนะครับแต่ผมคาดคะเนดูแล้วน่าจะตัวเล็กๆนะครับส่งถุงให้พี่หน่อยเอาใช่ถุงข้างล่างอ
ไก่เสร็จก็ปักเหยื่อใหม่นะครับเหยื่อไส้เดือนก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆครับปลาหมอนี่ก็เป็นไซส์ปกตินะครับของปลาชนิดนี้นะครับผมเป็นปลาที่ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดกันให้ดูชัดๆนะครับระหว่างปลาหมอกับปลากรายนะครับเห็นไหมครับขนาดแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งปลาหมอเป็นปลาที่ติดเบ็ดง่ายสุดนะครับครับแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าเป็นปลาในนะครับคล้ายๆกับปลาหมอแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเฮ้ เอาแล้วครับปลาช่อนอีกตัวนะครับThank you.